ถ้าท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่6นี้ ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉางพอสร้างความเข้าใจตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่อง ที่ได้กล่าวเป็นหัวข้อย่อๆมาแล้วในการบรรยายครั้งแรกเมื่อ ผู้ที่ได้ลาบวชชั่วขณะนี้ควรจะได้รับอะไร ติดกลับออกไปให้มากเท่าที่จะมากได้นี่เป็นประโยชน์ให้มากเท่าที่จะมากได้โดยแก้ความเข้าใจที่ว่าโดยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่ามันต่างกันเป็นคนละเรื่องคือเรื่องของผู้อยู่เป็นนักบวชกับเรื่องของผู้ที่อยู่เป็นคฤหัสถ์วาสนะมันต่างกันเป็นคนละเรื่องเหมือนกับตรงกันข้าม นี่ผมก็พยายามที่สื่อให้เห็นว่าในระหว่างบวชนี่ก็มาศึกษาหรือชิมลองเรื่องของบรรพชิตชนิดที่เอาไปใช้เป็นหลักทั่วไปได้สำหรับมนุษย์ควรตรงกับความมุ่งหมายของผู้ที่บวชเพียงชั่วคราว แต่ความรู้นั่นไม่ได้ไปตายด้านอยู่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในเพศคฤหัสถ์ความรู้นั่นจะก้าวหน้าขึ้นไปถึงคฤหัสถ์ชั้นอุดมคติจะตั้งเป็นคฤหัสถ์ผู้บรรลุมรรคผลในระดับของคฤหัสถ์ด้วยฉะนั้นขอให้สนใจที่จะจับเอาใจความในลักษณะอย่างนี้ให้ได้ให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นเรื่องพระทัตตูปชีวีเขาก็เห็นกันว่าเป็นเรื่องของเปรตของพระในวัดอยู่อย่างแคบๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแม่อยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเมืองเป็นประเทศถ้ามีหลักอันนั้นก็ใช่ก็ทำให้โลกนี้เป็นโลกที่มีสันติภาพได้ง่ายมีความรักพื้นฐานที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ซึ่งผมถือว่าอย่างนี้มันเป็นวิญญาณของสังคมนิยมอย่างแท้จริงอย่างสูงสุด ขอให้สังเกตดูดีๆข้อที่ว่าอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงก็ ให้มันไม่สะพร่าวในการที่จะลงทุนน้อยหรือต่ำได้ผลมากและสูงเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะละลายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคาช้างเอางาได้หมดทั้งโลกทำลายโลกทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ แต่ว่ามุนีเนี่ยมีได้ในเพศคฤหัสถ์ในที่ว่าครองเรือนโดยมีความหมายว่ามันเป็นผู้รู้พูดน้อยแล้วผูกจิตอยู่กับสันติการเป็นเกลือและธรรมชาติคือให้มันตามธรรมชาติให้มันมากที่สุดถ้าที่จะมากได้ แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกิเลสของคนสมัยนี้
มากเกินไปที่จะทำให้คล้อยกับธรรมชาติไม่มีใครเชื่อคำพูดชนิดนี้ผมก็ทราบอย่างที่ว่า มหาตมะกันจีก็พูดว่าอยู่กันอย่างหมู่บ้านอย่าอยู่กันอย่างนครหรือมหานครจะมีสันติภาพก็ทั้งว่าทอผ้าด้วยมือใช้เองทุกคนดีกว่าประดิษฐ์ในเครื่องจักรทอผ้าขึ้นมาไม่มีใครเข้าใจเพราะว่ามันละโมบในเรื่องรวยในเรื่องสวยในเรื่องอร่อยในเรื่องอะไรมากเกินถ้า ปัญหามันก็มีมาก พอๆกันแต่อยู่กันอย่างธรรมชาติเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจัดกระจายทั่วไปหมดอย่าไปอยู่กันอย่างที่กรุงเทพนั่นก็มีสันติภาพมากกว่าแต่ก็เรียกว่ามันไม่เจริญแต่ทอผ้าด้วยมือใช้อยู่อย่างเมื่อร้อยปีมาแล้วก็หาว่าไม่เจริญแต่มันทำให้คนอยู่อย่างสันติภาพสันติสุขคือมันมีงานทำทั่วกันมันไม่ทะเยอทะยานมากอยู่อย่างประเทศที่เบสสมัยก่อนเนี่ยมีสันติสุขสันติภาพมากแต่เขาก็หาว่าล่าหลังที่สุดเลย มันพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรายังพอจะมองเห็นในบางแง่บางมุมก็ให้กินอยู่นุ่งห่มอะไรที่ให้มันยังเคารพต่อธรรมชาติให้มากเท่าไหร่แต่เป็นหัวใจพุทธศาสนาในการเป็นอยู่พอเป็นอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติก็ค่อยห่างไกลจากหลักของพุทธศาสนา นี่ให้ชิมสิ่งเหล่านี้เมื่อบวชมันมีโอกาสที่ชิมได้ง่ายคงจะเข้าใจหรือพอใจบ้างเอาไปสานต่อหรือปรับปรุงให้มันเข้ากับเรื่องของมนุษย์แบบพราหมณ์แล้วก็เป็นสังคมที่กว้างทั้งโลกด้วย ที่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างยุ่งฉางใส่ความโกรธหรือเก็บความโกรธใส่ยุ่งฉางไว้ ให้มากปฏิจําได้ระหว่างที่เราบวชถ้าเป็นพระเนนที่ดีก็โกรธไม่ได้ก็ถือเป็นหลักตายตัวทั่วกันไปหมดไม่ว่านักบวชลัทธิไหนหรือศาสนาไหนเพื่อความโกรธเป็นความเลวชั้นต่ำสุดสำหรับบรรพชิตอย่างในประเทศอินเดียนี่ก็มีหลักทั่วไปอย่างนี้สำหรับบรรพชิตนี่เมื่อเรามาอยู่อย่างที่ไม่มีความโกรธรบกวนรบกวนน้อยมันก็ได้ความเย็นความโกรธก็เหมือนกับไฟความไม่โกรธก็เหมือนกับน้ำพูดโดยอุปมาเป็นอย่างนี้ถ้าความโกรธมันก็ผิดธรรมชาติทั้งทางร่างกายหรือทางจิตใจ ทางร่างกายมันมีอะไรบ้างผู้ที่เป็นหมอเป็นนักสรีรศาสตร์แล้วก็รู้ดีว่าในขณะที่มีความโกรธจัดในร่างกายมันเป็นอย่างไรเพราะที่คำนวณได้ว่ามันผิดธรรมชาติหลายร้อยเปอร์เซ็นต์การไม่โกรธคือธรรมชาติเช่นเดียวกับทะเลเมื่อไม่มีคลื่นเป็นธรรมชาติปกติพอมันมีอายุมีคลื่นดูมันต่างกันทัดสมัยหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะศึกษาเรื่องความโกรธนี้
ันมากเรื่องหนึ่ง ที่พูดว่าสร้างยุ่งฉางใส่ความโกรธแล้วแก่ความโกรธใส่ยุ่งฉางว่านี่ไม่ใช่หมายความว่า เราจะเก็บไว้ให้ร่ำรวยด้วยความโกรธหรือว่ากักตุนมันไว้ใช่คราวลำหักมากถ้าเก็บใส่ยุ่งฉางก็ไม่ให้มันออกมาอาละวาดแต่ด้วยเหตุที่มันง่ายหรือมันมากเนี่ยจึงต้องทำอย่างขนาดว่าเก็บใส่ยุ่งฉางไว้ทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังละไม่ได้มันยังมีกิเลสก็อย่าได้ใช้กิเลสเลยเก็บไว้เสียถ้ามันหมดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีกิเลสอยู่ก็อย่าใช้กิเลสดีกว่าที่คนมันมีนิสัยสันดานตามใจตัวไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ปล่อยไปตามความเคยชินถ้าโกรธนี่มันก็อร่อยเหมือนกันก็เลยชอบโกรธจนเป็นนิสัยนะฮะโกรธเก่งไม่ต้องทำเหมือนกับว่าใส่ยุ่งฉางเก็บไว้ข้างในอย่าออกมาโดยเฉพาะคนพลัดถิ่นโบราณเขาสอนไว้มากในบาลีในไรปิฎกนี่มันก็มีคนพลัดถิ่นไปเหมือนนอกเมืองนาเมืองใหม่สร้างยุ่งฉางใหญ่ๆแล้วก็เก็บความโกรธไว้ไปบันดาลโทสะในที่อย่างนั้นมันก็ถ้ายิ่งทำลายตัวเองแต่ถึงว่าเราอยู่กับที่ไม่ใช่เป็นแขกแหลกจริงมันก็ควรจะคิดเก็บความโกรธไว้อยู่ในอำนาจมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันมีโทษมหาศาลมันไม่มีความสงบสุขฉันจะพูดถึงลักษณะความโกรธพอเป็นเครื่องกำหนดจดจำ โกรธในอัตราน้อยๆเราจะเรียกว่าขัดใจเป็นหงุดหงิดกระทบกระทั่งแห่งจิตนี่มันเป็นความโกรธในอันดับน้อยอันดับต่ำนี่เรียกในบาลีว่าปะติฆะฆะพอระคัง ที่อันดับสองขึ้นมาก็คือโกรธโกรธเต็มความหมายนี่บันดาลโทสะหุ่นง่าย เรียกตามบาลีก็เรียกว่าโกฏะอันดับต่อไปอีกมันก็คือผูกโกรธผูกโกรธไว้ความอาฆาตความพยาบาทจองเวรอย่างนี้เรียกว่าอุปนาหะอุปนาหะคือผูกโกรธไว้หรือเวระจองเวรทั้งสามอย่างนี้คือความโกรธอันดับในลักษณะที่มันต่างๆกันโกรธไม่สู้มากและโกรธสมบูรณ์กระทั่งโกรธไปผูกไว้รักษาคำว่าปฏิฆะหมายถึงหงุดหงิดขัดใจคำว่าโกฏะนี่โกรธโดยสมบูรณ์คำว่าโทสะนั่นแปลประทุษร้ายเมื่อโกรธแล้วไปประทุษร้ายเดี๋ยวนี้เราจะเอาแต่ความโกรธไม่ประทุษร้ายผู้อื่น อุปนาหะก็ผูกอาฆาตไว้ที่ดูในชีวิตประจำวันยิ่งอยู่ที่บ้านที่ออฟฟิศที่ทำงาน
เนื่องกันหลายคนมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไอ้หงุดหงิดกระทบกระทั่งเป็นปฏิฆะนี่จะมีได้มากที่สุดถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมในทางธรรมะหรือศาสนามาก่อนจะ มีการศึกษาอย่างเร็วๆแห่งสมัยปัจจุบันนี้ทั้งโลกมันไม่มีไอ้ระบบไหนที่สอนให้กำจัดความโกรธระวังความโกรธในการศึกษาของพวกลูกเด็กๆสมัยก่อนก็ยังช่วยทีนี้โกรธเต็มที่นะคงจะมีได้นานๆทำไมงั้นมันก็ฆ่ากันตายหมดที่ผูกโกรธไว้นี่ก็ไม่ใช่เล็กมันก็มีอย่างที่เรียกว่าซุ้มเผาตัวเองคนอื่นหรือคู่เวรกันไม่รู้สึกอะไรก็ได้แต่ผู้ที่อาฆาตที่จองเวรนี่มันเหมือนกันทำลายตัวเองอยู่เรื่อยไปมันไปสอบดูของใครของใครใครก็ไปสอบดูว่าเรามีโรคโกรธกี่มากน้อยและอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เรียกความโกรธโดยเท่าก็มีอยู่สามระดับทีนี้จะดูถึงเหตุให้เกิดความโกรธ ถ้ากล่าวตามหลักพระบาลีพระพุทธวจนะสั้นๆนะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามันมาจากตัณหาความโกรธมาจากตัณหา ตัณหาคือความอยากเรื่องของ อวิชชาเรื่องตัณหาคำนี้ต้องขอเตือนไว้บ่อยๆแปลว่าความอยากก็จริงแต่ในภาษาบาลีเขามีความหมายเฉพาะหมายถึงมันอยากด้วยอำนาจของความโง่ถ้ามันอยากด้วยต้องการด้วยสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำให้เราต้องการจะทำอะไรที่มันควรจะทำ ความต้องการอันนั้นไม่ใช่ตัณหาตัณหานี่มันอยากไปตามอำนาจของความโง่คืออวิชชามันตอบได้เลยว่าเหตุให้เกิดความโกรธนั่นน่ะคือตัณหาแล้วก็ดูดีว่ามันเป็นอย่างไร เรื่องตัณหานี่มีสามซึ่งเป็นหลักทั่วไป ขอจำไว้เป็นหญ้าปากคอกตัณหามันมีสาม ถ้ากามตัณหามันก็อยากในทางกามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่กามตัณหามีความต้องการด้วยกามตัณหามันมีความรักด้วยกามตัณหามันมีความหึงหวงด้วยกามตัณหาที่มันไม่ได้ตามที่ตัณหาต้องการความโกรธก็เกิดขึ้น ไม่ได้ตามที่ตัณหามันต้องการแต่กลับพูดว่าเพราะตัณหาถ้าไม่มีตัณหามันไม่ต้องการมันก็ไม่อาจจะโกรธได้ฟังดูดีๆถ้าเราไม่มีความอยากอย่างโง่ๆแล้วมันมีทางจะเกิดความโกรธได้ในนี้มันมีกามตัณหาความรักความหึงหวงความต้องการและมันไม่ได้ตามที่ตัณหานั้นต้องการความโกรธเกิดขึ้นเพราะกามตัณหา ที่ถัดไปอีกความโกรธเกิดขึ้นเพราะภวะตัณหาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ได้มากก็อยากดีอยากเด่นเมื่อมันถูกเหยียดหยามหรือว่ามันถูกดูหมิ่นมันไม่ได้ดีไม่ได้เด่นไม่ได้แสดงปมเคืองไอ้ตรงนี้แล้วมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อใครมาดูถูกเราโกรธนั่นคือโกรธเพราะภวะตัณหา ต้องการจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือใครที่ใครดูถูกไม่ได้หรือ ต้องการแสดงอะไรให้มัน เป็นที่เด่นมีชื่อเสียงมันแสดงไม่ได้ก็เพราะว่าตัณหาก็เป็นเหตุให้โกรธขัดใจเมื่อไม่ได้โง่เมื่อไม่ได้โง่เราไม่ใช้คำธรรมดา
โศกโศกนี่เพื่อประหยัดเวลาเมื่อไม่ได้โม้ก็โกรธนะถามว่าโกรธนี้ด้วยอะไรก็ด้วยภาวะตัณหา ที่นี่โกรธด้วยวิภาวะตัณหาความอยากที่จะไม่ให้มีไม่ให้เป็นมันถ้าอะไรที่มันไม่เราไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากดูไม่อยากให้เป็นปรากฏออกมาแล้วก็โกรธนะที่ขัดใจเช่นถูกขัดคอหรือถูกยื้อแย่งอะไรที่เราอยากจะสงวนแล้วก็ตั้งว่าสังขารมันปรวนแปรตามชราตามเจ็บไข้มารบกวนเรียกว่าสังขารมันแสดงความไม่เชื่อฟังแล้วเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากตายพออันนี้มาแสดงให้รู้สึกก็โกรธก็ขัดใจ นอกก็จะเลยไปถึงรั่วถึงเป็นทุกข์ต่อต่อไปนั่นเราจึงโกรธได้นะแต่โกรธสัตว์เดรัจฉานโกรธวัตถุสิ่งของทุกทีวัตถุสิ่งของซึ่งไม่มีความผิดอะไรเลยนักศึกษาเรื่องความอยากที่เป็นตัณหาเราจะมองเห็นว่าไม่ได้ตามที่ตัณหาต้องการแล้วก็มีความโกรธ นี่เรามีเรื่องโกรธอะไรที่ไหนกี่อย่างกี่อย่างก็มาแยกแยะดูจะพบว่ามันจะมีมูลมาจากไม่ได้ตามที่ตามอยากมันต้องการ มันจึงขึ้นอยู่กับความโลภหรือความอยากแต่ที่มันแยกตัวออกมามีอาการ เป็นไฟอยู่พักหนึ่งครู่หนึ่งที่พูดว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโกรธะโมหะไอ้โกรธะโทสะมันเป็นอันดับที่สองรองมาจากราคะหรือโลภะเมื่อมีอาการโลภมันก็เป็นอาการหนึ่งเมื่อไม่ได้อย่างที่มันโลภมันต้องการมันก็โกรธขึ้นมานี่อีกอาการหนึ่งถ้ามันก็โมเมาหลงไหลสงสัยเกี่ยวเกาะอยู่นั่นก็อีกอาการหนึ่งที่เรารู้จักความโกรธในฐานะเป็นไฟก็รบกวนเผาผลาญทีนี้ดูต่อไปถึงโทษของมันเรื่องนี้ก็พอจะมองเห็นได้กันไม่ยากแต่เราจะดูให้เห็นเป็นพวกๆรู้มันลึกซึ้งกว่าที่คนธรรมดาจะดูเองรู้สึกขึ้นเองได้งั้นเราพบในพระบาลีซึ่งแสดงไว้มากมายก็เอามาพิจารณากันดูความโกรธเป็นสนิมของศาสตร์โกโทสัทธะมลังโลเกในแบบเรียนเขาแปลไว้ว่าความโกรธเป็นสนิมของศาสตราเป็นดังสนิมของศาสตรา นักเรียนจะเข้าใจความหมายว่ามันก็ศาสตราอาวุธมันขึ้นสนิมมันใช้อะไรไม่ได้ดีแต่ผมพิจารณาดูเห็นว่าคำนี้มันเล็งถึงในศาสตร์เนี่ยในความหมายที่สองศาสตร์อาวุธมันเป็นวัตถุที่สำหรับตัดที่ในศาสตร์อย่างวิชาทั้งหลายที่เรียกว่าศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นอาวุธทางจิตทางวิญญาณนั่นศาสตร์ก็คือวิชาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์เนี่ย
ไอศาสตร์เหล่านี้ยืมความหมายมาจากคำว่าศาสตราอาวุธมีคมสำหรับตัดนี่ความโกรธมันเป็นสนิมของศาสตราสนิมไว้พอถ้าเกิดโกรธขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่เราสาบนั่นจะเสียหายหมดจะใช้ไม่ได้ถ้าในขณะที่เราจะต้องใช้ศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ต่างๆถ้าเกิดโกรธจะใช้ไม่ได้ เป็นสนิมของไอ้ศาสตร์คือวิชาอย่างนี้สำคัญกว่าความโกรธเป็นสนิมของอาวุธศาสตร์อาวุธนั่นเองอีกความหมายเราอยากจะให้เชื่อความหมายนี่ที่สำคัญกว่าสรุปความว่าวิชาความรู้ทั้งหลายที่เรามีอยู่กำลังเล่าเรียนอยู่ก็ดีกำลังจะใช้มันก็ดี พอความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เสียหมดไม่เป็นศาสตร์ไม่เป็นอะไรกันมาได้ผู้ที่มีวิชาความรู้อย่าอวดดีว่ามันพอแล้วนั้นต้องระวังในความโกรธที่เป็นอันตรายเป็นสนิมของวิชาความรู้ด้วยนี่ก็ไปพิจารณาดูเองว่ามีกี่ศาสตร์ทั้งหลายนะถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นสนิมคือใช่อะไรไม่ได้ทีนี้อีกแง่หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเป็นเคราะห์ร้ายหรือเป็นกาลีที่สุดจีบาลีวันนัตถิโทสะสโมคโหนัตถิโทสะสโมกัลลิไม่มีขหะคือเคราะห์มันถึงหมายถึงเคราะห์ร้ายทำให้คนวินาศชิบหายเนี่ยเคราะห์ไม่มีเคราะห์ร้ายไหนจะเท่ากับโทสะและไม่มีกัลลีคือความเลวร้ายชนิดไหนเท่ากับโทสะรวมความว่าเมื่อมีโทสะก็คือเอาเคราะห์ร้ายมาเอากัลลีเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียแต่โบราณเขาใช้อยู่มากทุกจะมาเป็นคำว่ากาลีเนี่ยแต่กาลีมีความหมายอย่างกัลลีในภาษาบาลีคือกัลลีที่เขาชาวบ้านเขาเรียกกันอยู่เป็นกัลลีเพื่อปราศจากความดีความงามเป็นเสนียดจันไรเป็นโชคร้ายเป็นอะไรอยู่ที่กันสิ่งที่เรียกกัลลีท่านพอใครมีโทสะก็คนนั้นเต็มไปด้วยกัลลีเต็มไปด้วยเคราะห์ร้ายอย่าไปมองอย่างอื่นไปว่าคนนั้นเคราะห์ร้ายคนนี้เคราะห์ร้ายมองดูตัวเองที่กำลังโกรธอยู่เคราะห์ร้ายที่สุดเป็นกัลลีที่เลวที่สุดภาษาประพันธ์เรียกกะลีบอนเป็นผีเป็นชื่อของผีที่ชั่วร้ายท ี่มองแง่หนึ่งเองความโกรธนี่เป็นเหตุให้สลัดความดีพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตโกธาภิภูโตกุสลังชหาติผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละกุศลเสีย พอถูกความโกรธครอบงำจิตแล้วคนเราจะไม่คำนึงถึงความดีถ้ามันต้องการจะทำไปตามความโกรธ ทั้งที่รู้ว่านี่ดีมันก็ปัดทิ้งไปมันจะเอาตามที่มันโกรธพวกเราสมัครใจว่าจะเอาข้างโกรธไม่เอาข้างดีหรือถูกก็แล้วเพราะมันโกรธซะแล้วถ้าเรามีใจคอปกติเราก็ยึดอยู่ในทางดีและกลัวความชั่วแต่พอโกรธขึ้นมามันพร้อมจะสลัดความดีสลัดสิ่งที่เป็นกุศล
นี่ก็น่าอันตรายมากมันก็คือยอมเลวยอมตายยอมวีนาศชิบหายเพราะเห็นแก่ความโกรธไม่ยึดหลักที่ถูกต้องไม่ให้อภัยไม่หยุดหรือไม่ยอมอะไรนี่ก็เป็นอันตรายหนึ่งของความโกรธ จนกระทั่งท่านแสดงไว้ว่าคนโกรธย่อมฆ่ามารดาของตนเองได้ที่มารดามาเป็นเครื่องเปรียบเพราะว่าเด็กๆเกิดมานี่ไม่มีอะไรที่จะใกล้ชิดหรือทำความอบอุ่นให้กับตนเท่ากับมารดาในโลกนี้ถ้าโกรธขึ้นมามันยังฆ่ามารดาได้หันติกุโทสะมาตรังคนโกรธย่อมฆ่ามารดาของตน ข่าวสื่อพิมพ์หรือข่าววิทยุก็ยิงพบบ่อยครับฆ่ามารดาตัวเ มื่อคืนวานนี้ก็มีข่าวทางวิทยุอีกรายฆ่ามารดาตัวเพราะคนสมัยนี้มันมีเหยื่อที่มาทำให้ล้มให้อะไรมากเหยื่อความโกรธมันรุนแรงไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาฆ่ามันดางเขาได้ดูดิ ที่อีกหนึ่งอีกอันหนึ่งแสดงไว้ว่าคนโกรธไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะผู้ที่โกรธฉันแล้วย่อมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะ คือไม่เห็นเหตุและผลคำว่าอัตถะธรรมะสองคำนี้ในกรณีธรรมดาก็เล็งถึงเหตุผลธรรมะหมายถึงเหตุอัตถะหมายถึงผล แต่ยังมีความหมายในแบบอื่นก็ได้เช่นไม่รู้ทั้งโดยความหมายและไม่รู้ทั้งโดยคำพูดอัตถะแล้วเนื้อความหรือความหมายถึงหมายมันลึกซึ้งออกไปไอ้ธรรมะเนี่ยหมายถึงหัวข้อสรุป หลวงพ่อถ้าโกรธน่าจะไม่มองเห็นเหตุผลไม่มีการใช้เหตุผลจึงไม่รู้ทั้งอัตถะและไม่รู้ทั้งธรรมะก็สังเกตเอาเองว่าเมื่อเรามันโกรธแล้วใจมันเป็นอย่างไรมันใช้เหตุผลไม่ได้มันไม่มีช่องที่จะให้เห็นแจ้งในเหตุผลหรือความหมายหรือความลึกซึ้งของเรื่องนั้นเนี่ยคนโกรธมันก็ไม่รู้อัตถะไม่เห็นธรรมะคันท้ายคำว่าเห็นรู้และเห็นไม่รู้อัตถะรู้เนื้อความไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นหัวข้อไม่เห็นเหตุผลหรือไม่เห็นเหตุก็ไม่รู้ผลนี่ไม่สำคัญนะเอาแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยทันทีนี่ข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจที่สุดจะทำให้ความชั่วกลายเป็นของทำง่ายขึ้น คือตามปกติธรรมดาเราก็รู้อะไรเป็นความชั่วแล้วก็กลัวความชั่วก็ไม่อยากจะทำความชั่ว
ทั้งความชั่วนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำยากยกตัวอย่างเช่นจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันทำได้แสนยากถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วไอ้ความยากนั่นนะจะกลายเป็นความง่ายก็มีบาลีว่ายังกุฏโธอุปโรเทติสุขรังวิยะทุกขรังสุขรังวิยะทุกขรังที่ทำยากจะกลายเป็นทำง่ายเมื่อคนโกรธก็ต้องการจะประทุษร้ายจะทำชั่วสิ่งที่ทำยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำง่ายนี่อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าความจริงข้อนี้มันกระจ่างแจ้งอยู่ในใจแล้วคนเราจะไม่อาจเกิดความโกรธหรือทำอะไรด้วยความโกรธมันควรจะมองเห็นอันตรายของมันอยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วหรือว่าจะมีโทษอย่างอื่นอีกอย่างก็มันมาสรุปได้ในหัวข้ออย่างที่กล่าวมานี้ได้ทั้งนั้นเลยทบทวนก็พอโกรธขึ้นมาไอ้ศาสตร์ทั้งหลายก็กลายเป็นนิชัยศาสตร์ก็นำมาซึ่งข้อร้ายและกะลีจนโกรธและมันสลัดความดีเอาความโกรธไว้ไม่เห็นแก่ความดีกระทั่งข้ามันดาก็ได้ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำความเลวที่ทำยากจะกลายเป็นสิ่งที่ทำง่ายนี่อันตรายที่น่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธทีนี้ดูต่อไป ถึงสนเสน่ห์ของความโกรธ ผมพูดคำอย่างนี้โดยวัดด้วยความมุ่งหมายสองอย่าง คือให้รู้จักคำที่ท่านใช้ในภาษาธรรมะหรือภาษาบาลีว่าท่านใช้กันอย่างไรและรู้จักจำเอาไปใช้เพิ่มคำที่เรารู้มันมากขึ้น ให้รู้ว่าท่านใช้คำที่มันมีความหมายลึกหรือรวบเอาความหมายไว้ได้ลึกนั่นจึงเรียกว่าเสน่ห์อัศาทะโดยบาลีเรียกอัศาทะทุกสิ่งมันมีอัศาทะไม่มากก็น้อยนั่นคือเสน่ห์ที่จะดึงเราไปเป็นทาสเป็นบ่าวหรือว่าเป็นผู้กระทำนี่ความโกรธมีเสน่ห์ก็เพราะมันเป็นความอร่อยของคนโง่ เป็นของอร่อยชอบอกชอบใจของคนด้อยปัญญา มีบาลีว่าโกโททุมเมทะโคจโรความโกรธเป็นโคจรของคนด้อยปัญญาทุมเมทะมันมีปัญญาชั่วมีปัญญาสามมันด้อยปัญญาโคจรอะไรที่อร่อยที่พอใจที่อยากจะไปหาอยากไปกินอยากไปอยู่อย่างไรก็เรียกว่าโคจรนั่นก็ทุ่งนาเป็นที่พอใจของวัวของควายก็เมื่อไปทุ่งนาแล้วมันได้กินหญ้าแล้วมันอร่อยที่คำว่าโคจรมันมีความหมายอย่างนั้นในใช้ได้ในกรณีทั้งหลายที่ชอบไปหาชอบไปกินชอบไปเสพครบมีความโกรธมันเป็นโคจรของคนด้อยปัญญาก็พูดได้จริงว่าคนโง่เท่านั้นที่จะชอบโกรธ
ถ้าคนที่มีปัญญามันไม่ชอบโกรธชอบโกรธเพราะว่ามันอร่อยเมื่อกำลังโกรธอยู่นะมันรู้สึกรสอร่อยอย่างนี้เรียกว่าอัตสาทะของความโกรธเมื่อคนเขาโกรธบ่อยๆเขาก็รู้สึกอร่อยเขาติดในรสอร่อยของการได้โกรธได้ด่าได้ตีนั่นคนจึงชอบด่าคนชอบตีคนซึ่งในสมัยที่มันมีทาสมันจะทำแก่ไอ้คนที่เป็นทาสได้ตามต้องการมันตีมันด่ามันตีมันด่ากับพวกทาสนั้นมันอร่อยแก่จิตใจของนายนี่ว่าอัศาทาสความโกรธคือเสน่ห์ความโกรธทีนี้โกรธเสร็จแล้วมันจึงจะแผดเผาเมื่อว่ามันโกรธอยู่เหมือนกันน้ำตาลหวานอร่อยพอโกรธเสร็จแล้วมันกลายเป็นยาพิษมันจึงมีอาการเหมือนกับอร่อยเบื้องต้นแล้วขมขื่นทีหลังก็มีบาลีว่าปัจฉาโสวิคเตโกเทภายหลังเมื่อความโกรธหมดไปแล้วอธิทัตโทวะตัปปติเขาย่อมเดือดร้อนมันถูกไฟมาก เมื่อโกรธนั้นทำให้สนุกอร่อยพอความโกรธไปหมดแล้วนึกขึ้นมาได้ไหมทีนี้เหมือนกันจะถูกไฟมากไปเผาทีเดียวมีความร้อนใจ นี่ก็แสดงว่าความโกรธนั้นมันมีไอ้ของอร่อยมีรสอร่อยให้ในตอนต้น เป็นอัศาทะนั่นเองจำคำว่าเสน่ห์หรือคำว่าอัศาทะไว้สำหรับศึกษาตลอดเวลาระวังว่าทุกอย่างมันมีอัศาทะแม้แต่ความชั่วความเลวหรืออะไรก็ตามมันมีอัศาทะที่ดึงคนไปหา ดึงคนไปทำจึงเรียกว่าเหมือนกับเหยื่อล่อ อัศาทะนี่ทำหน้าที่มันก็เหยื่อล่อแต่ตัวมันแปลว่าความอร่อยนั ่นจึงต้องระวังเพราะว่าความโกรธมันก็มีเสน่ห์ก็เราไปหลงเสน่ห์มันค่ะกลายเป็นคนชอบโกรธพอไปโกรธเข้าบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยที่โกรธง่ายและโกรธเร็วแล้วก็แก้ยาก ที่จะดูไอ้ความเร้นลับหรือข้อเร้นลับอะไรต่ออีกของความโกรธอีกแง่หนึ่งคือว่าถ้าพอโกรธก็มันก็มืดธรรมดามันก็สว่างเมื่อเรามีใจคอปกติอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนอยู่ในโลกที่สว่างพอโกรธขึ้นมาก็เหมือนกับอยู่ในโลกที่มันมืดแล้วมันมืดยิ่งกว่าความมืดมืดไม่มีแสงแดดแสงไฟเลยนี่ก็เป็นข้อเร้นลับของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธที่เราไม่ค่อยจะสังเกตหรือไม่ดูให้ดี ถ้ามองเห็นแล้วก็จะสะดุ้งเราจะกลัวความโกรธเพราะมันทำให้มืดพอมืดแล้วมันก็ทำอะไรได้ในทางผิดไม่ยกเว้นเลยมีบาลีว่าอันทัตตมังตถาโหติยังโกโทสหเตนรังพุทธภาษิตนี้ไปหาดูได้จากแบบเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนักธรรม
ความโกรธย่อมครอบงำซึ่งบุคคลใดความมืดเหมือนกับความบอดย่อมมีแก่บุคคลนั้นในเวลานั้นเขาใช้คำว่าอันทัตตมังมืดเหมือนกับตาบอดถึงมืดจริงกว่ากลางคืนคนตาบอดจะไม่เห็นอะไรได้เลยแม้กลางวันแม้กลางคืนที่ความมืดในกลางคืนถ้าคนตาดีมันยังพอมองเห็นก็จะดูกลางคืนมันมืดมันยังมีดาวมีอะไรบ้างก็ยังพอจะไปมองเห็นหรือมันไม่ได้มืดสนิทถ้ามันมีแสงกระท้อนของไอ้ดวงอาทิตย์ของอะไรต่างไอ้เวลามืดๆนี่ก็ยังไปได้โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดมันไปได้ที่ตาบอดมันยิ่งกว่านั้นนะมันมืดจริงไหมมันจะเอาคำว่ามืดเหมือนกับตาบอดมาใช้สำหรับคนโกรธ ทีนี้อีกประโยคนึงก็พูดกลับกันว่าคือไม่มีแสงสว่างสำหรับคนโกรธ โกเทนะภิโกเทนะอภิภูตัสสะนะทีปังโหติกินจนังทีปังประทีปดวงประทีปได้แม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีสำหรับคนที่มันโกรธแล้วถูกความโกรธครอบงำแต่ถ้าในแบบเรียนนักธรรมไอ้ที่ปังคำนี้เขาแปลว่าที่พึ่งผมแปลตามที่ผมเห็นชอบเขาแปลว่าที่พึ่งไม่มีสำหรับคนโกรธคำว่าทีปะนี่จำไว้ด้วยมันแปลว่าที่พึ่งก็ได้แปลว่าแสงสว่างครับนี่ผมแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างไม่มีแม้แต่นิดเดียวสำหรับคนโกรธนี่ถือว่าเป็นในข้อเร้นลับของไอ้สิ่งที่เรียกความโกรธที่เราไม่ทำกับมันให้ดีๆเราจะไม่รู้ความลับอันนี้ของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธก็เลยตกเป็นทาสของความโกรธได้โดยง่ายทีนี้ก็จะพูดถึงฉางสำหรับเก็บความโกรธยุ่งสำหรับใส่ความโกรธสร้างฉางสร้างยุ่งให้มันใหญ่ๆสำหรับใส่ความโกรธนี่จะทำอย่างไรสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงในเรื่องนี้ก็คือธรรมะที่ชื่อว่าขันติหรือขันตีแปลว่าความอดกลั้นขันตีนี่แปลว่าความอดกลั้นความอดได้รอได้คอยได้ความอดกลั้นถ้าดูอย่างชั้นผิวเผินก็เห็นได้เหมือนกันว่าเพราะอดกลั้นไม่ได้มันจึงโกรธถ้าอดกลั้นจะได้มันก็ไม่โกรธนะความโกรธมันเกิดจากไม่อดกลั้นคือไม่เกิดจากความไม่มีขันตีนะ นั่นสิ่งที่จะมารบสู้กับความโกรธนี่ข้อแรกที่ต้องนึกถึงก็คือขันติการอดกลั้นมีบาลีว่าขันติสาหะสวารณาขันติ เป็นเครื่องห้ามความรุนแรงในที่นี้ก็หมายถึงความโกรธให้ฝึกอดกลั้นให้เป็นนิสัยมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทำให้โกรธยากขึ้น
ที่เราไม่ชอบอดกลั้นเราเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเกียรติหรือขี้แพ้เราก็ยิ่งไม่อดกลั้นก็ให้โอกาสกับความโกรธท่านไปฝึกหัดไอ้การอดกลั้นอดทนกันให้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังบวชอยู่นี่พ่อเป็นนักบวชที่แท้จริงมีสิ่งที่เรียกว่าขันติเนี่ยเป็นในแกนกลางของในการประพฤติพรหมจรรย์ของผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายที่ไม่มีใครชอบอดกลั้นสอนอะไรแนะนำอะไรก็ไม่อดกลั้นก็ชอบจะโกรธชอบจะโกรธตอบโกรธเฉยๆไม่โกรธทีแรกทีนี้โกรธตอบนั่นคือเมื่อมีผู้อื่นโกรธมาแล้วตัวเองก็โกรธตอบให้หนักขึ้นไปอีกเมื่อไม่มีขันติก็มีทั้งโกรธและโกรธตอบทีนี้สายของความโกรธมันเคยชินนั้นมันก็เลยไม่ต้องนึกถึงขันติพอมีอะไรแตกออกมามันก็โกรธนะมีอะไรแสบหูก็โกรธนะบางทีมันก็คิดว่าสำหรับจะโกรธล่วงหน้าได้ซ้ำไปกับบุคคลนี้มันเตรียมพร้อมแล้วสำหรับที่จะโกรธพอสักว่าเห็นหน้าสักว่าได้ยินเสียงก็จะโกรธถ้าในระหว่างบวชฝึกหัดเรื่องขันติกันให้จุดความสามารถจะมีประโยชน์มากมันจะเปลี่ยนนิสัยแล้วก็จะติดไปใช้ที่บ้านที่เป็นคฤหัสถ์ได้ทีนี้ก็นึกต่อไปถึงธรรมะการบังคับตัวเองก็นึกถึงปัญญาคือความรู้อย่างพอตัวในกรณีนั้นๆมันมีบาลีที่กล่าวไว้ว่าตัดความโกรธด้วยธรรมะตัดความโกรธด้วยปัญญาฟังไม่ดีที่จะฟังออกว่าธรรมะกับปัญญานี่เหมือนกันในทำหน้าที่อย่างเดียวกันเพราะมันมีบาลีเหมือนกันมีรูปประโยคเหมือนกันโกทังธรรมเณอุจฉินเทจงตัดความโกรธด้วยธรรมะโกทังปัญญายะอุจฉินเทจงตัดความโกรธด้วยปัญญาอันไหนมันถูกกันแน่ถ้าจะใช่ลอจิกมาจับข้ามันต้องให้ผิดฝ่ายยังไงก็ตามความจริงมันก็พอจะเข้าใจได้ว่าธรรมะเนี่ยมันตัดในระยะต้นในปัญญามันตัดในระยะถัดมาหรือตลอดกาลธรรมะนี่คือบังคับตัวเองซึ่งเห็นได้ว่ามันโครงใจคำที่เขาพูดกันทั่วโลกไอ้เซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือควบคุมตัวเองไว้ได้บังคับตัวเองไว้ได้ในภาษาบาลีเรียกธรรมะเฉยๆทอทหารหมอม้าคือการบังคับตัวเองนี่จะตัดความโกรธในระยะต้นคือบังคับจิตไว้ได้ไม่ให้ความโกรธพุ่งออกมาก็เป็นตัดในระยะต้นที่ว่าตัดด้วยปัญญามันตัดในระยะยาวในลักษณะที่เรียกว่าขุดรากเงาไปทำลายนั่นปัญญาเนี่ยมันจึงตัดได้ลึกซึ้งกว่าไปตลอดกาลไปเลย แต่มันก็ยังต้องอาศัย อุปกรณ์อันอื่นที่จะนำเอาปัญญามาให้ทันกับเวลาถ้ามันเลยเนื่องกันอยู่กับสติมันเลยเนื่องไปถึงสติด้วย
สติระลึกได้ทันท่วงทีทำให้เกิดบังคับตัวเองให้เกิดการบังคับตัวเองไอ้วิชาความรู้ในการตัดความโกรธนั้นก็ทำงานของมันเต็มที่ท่านให้มันสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้คือธรรมะปัญญาและสติแต่ตัวที่มันมีค่ามากหรือน่าดูที่สุดก็คือตัวปัญญาคือตัวรู้รอบรู้ไปในสิ่งที่ควรจะรู้นั้นปัญญาในกรณีนี้นะในกรณีของเรื่องความโกรธนี่ก็คือรู้เรื่องความโกรธนั่นอย่างครบถ้วนนี่ปัญญาพอมีเรื่องให้กระทบกระทั่งหรือสะดุดก็สติก็มาระลึกได้นี่มันจะโกรธนี่มันเรื่องโกรธแล้วก็ธรรมะก็ตามมาก็บังคับตัวเองไว้แล้วก็ปัญญาใช้ความรู้ที่จะตัดเรื่องราวนั้นเสียตัดความโกรธได้ด้วยปัญญาแท้จริงตัดในระยะเริ่มแรกด้วยธรรมะใช้สติเนี่ยเป็นสื่อแล้วต่อไปสติมันก็ทำหน้าที่อย่างอื่นอีกที่คุ้มกันอย่างอื่นอีกจำคำว่าสติไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องคุ้มกันไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มกันมากเท่ากับสติมันจะคุ้มกันความโกรธป้องกันความโกรธก็คือสติหรือจะคุ้มกันอะไรก็ตามใช่กระแสแห่งกิเลสตัวไหนแห่งชื่อไหนก็ตามจะต้องป้องกันโดยสตินะ เดี๋ยวนี้กิเลสนี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้ความโกรธนี่ก็เป็นกิเลสตัวนึงกระแสแห่งกิเลสตัวนี้จะกันไว้ได้โดยสติจะกันไม่ให้มาหรือว่ามาแล้วก็จะกันไม่ให้ไปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกันโดยสตินั่นใช่ให้มันสัมพันธ์กันให้ดีเพราะธรรมะนี่ต้องการการสัมพันธ์กันอย่างเพียงพอธรรมะปัญญาสติสติระลึกได้ธรรมะบังคับตัวเองให้หยุดไว้ก่อนแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่แผ่วถางไปนี่พูดถึงปัญญาความรู้กันอีกหน่อยในทางพุทธศาสนาคือหลักธรรมะในพุทธศาสนาเราตามพระพุทธภาษิตที่แสดงปรากฏอยู่ถ้าจะรู้อะไรในลักษณะที่เรียกปัญญาท่านจำกัดความหมายไว้อย่างเพียงพอมีเหตุผลที่สุดแต่ถ้าที่ผมสังเกตมาน่าจะพูดกันทางลอจิกก็มีเหตุผลที่สุดจะพูดทางหลักวิชาอะไรก็เป็นเหตุผลที่สุดเพราะถ้าจะรู้อะไรก็ต้องให้รู้โดยหัวข้อเหล่านี้คือรู้ลักษณะของมันหนึ่งรู้ลักษณะของมันที่สองก็รู้อัสสาทะคือเสน่ห์ของมันที่สามก็รู้อาทีนวะคือความเลวร้ายของมันก็รู้สมุทัยคือที่เกิดที่มาของมันแล้วก็รู้อัตถังคมะคือสิ่งที่จะทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้คือความดับไปตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้นิสรณะข้อสุดท้ายคือทางออกผลทางออกหรืออุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งนั้น ในกรณีความโกรธนี่ดูกันอีกทีก็ได้ความโกรธนี่ลักษณะอย่างไร ก็พูดกันมามากแล้วทีนี้ถ้าเราจะแบ่งความโกรธออกเป็นกี่ชนิดประกอบด้วยอุปมาอุทาหรณ์อะไรมันก็อยู่ในข้อนี้ทั้งนั้นแหละถ้าใครจะไปเทศไปพูดไปบรรยายเรื่องความโกรธ
ว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมีกี่อย่างมีกี่ชนิดมันควรจะอุปมาด้วยอะไรมันก็เป็นเรื่องลักษณะความโกรธที่อัศสาภาคือเสน่ห์ของความโกรธก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันอร่อยแก่ผู้โกรธที่อาทีนะว่าโทษความเลวร้ายของมันก็คืออันตรายอย่างที่ว่ามาแล้ว ที่สมุทัยที่เกิดของมันก็คือความหยาบเรียมนานความโง่ถ้าจะเลยไปถึงตัวความโง่มันไกลเกินไปไปถึงอวิชชามันเป็นต้นเหตุที่ไกลเกินไปเอาที่ใกล้ๆก็คือความอยากแล้วไม่ได้ตามที่อยากอัตถังคมะในภาษาไทยเราก็เรียกว่าอัตสดงคตนะอัตสดงคตคือรับลงดับลง อัตถังคมะนี่ก็คือที่เรากำลังพูดก็ตัดความอยากนั้นเสียถูกต้องที่สุดอันดับความอยากและความโง่นั้นเสียที่นิทรณะอุบายวิธีหนทางที่จะออกไปเพื่อให้พ้นจากไอ้เรื่องนี้นี่ที่เรากำลังพูดเราจะมีขันติมีธรรมะมีปัญญามีสติเพื่อจะสรุปรวมไปยังไอ้หมวดธรรมะสารพัดนึกคุณจำคำว่าสารพัดนึกไปด้วยคืออริยมรรคมีองค์แปดธรรมะสารพัดนึกใช้แก้ปัญหาทุกอย่างถ้านึกอะไรไม่ออกในส่วนธรรมะที่จะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาแล้วก็นึกถึงอัตถังกิรมรรคก่อนมรรคมีองค์แปดนั่นก็เขาจะกำหนดไว้เป็นนิทรณะทั่วไปในทุกกรณีถ้าเราจะมาทำเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องความโกรธเป็นต้นนี้เราก็เลือกธรรมะชื่ออื่นๆมาก็ได้ให้มันตรงกับโรคโดยตรงแต่แล้วธรรมะเหล่านี้จะไปรวมอยู่ได้ในอัตถังกิตมรรคจะพูดว่าขันติธรรมะปัญญาสติอะไรก็ตามมันจะไปรวมอยู่ได้ในอัตตังคิตมรรคนะ อันนี้สรณะอุบายเครื่องออกไปเสียจากความโกรธเนี่ยก็มีสติก่อนแล้วก็มีธรรมะบังคับตนให้ได้แล้วก็มีปัญญามาฟาดฟันลงไปให้สิ้นไปให้สูญไป จริงคำว่านิสรณะนี่กว้างมากมันจะกินความไปถึงป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ได้ก็มีธรรมะชื่ออื่นๆโผล่ขึ้นมา เราก็ได้พูดมาถึงธรรมสติแล้วสตินี่มีความหมายกว้างและความหมายใหญ่ของสติคือป้องกันแล้วก็มีคำที่คล้ายกันแล้วก็มาช่วยสนับสนุนกันเช่นคำว่าสังวรสังวระสังวรสังวรมีหลายชนิดสติสังวรนี่สำคัญที่สุดให้ทุกคนมีการสังวรด้วยสติมีสติเป็นเครื่องสังวรคำว่าสังวรนี่ก็มันมีความหมายคล้ายๆกันเองก็คือป้องกันนี่นะสังวระป้องกันหรือแวดล้อมว่าอย่างดีสังวรสังวรด้วยอะไรด้วยสติเอาสติมาเป็นเครื่องแวดล้อมไว้ให้ดีตลอดเวลาก็ให้มีการสังวรด้วยสติคือมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกอิริยาบถก็มีสติสังวรที่ถ้าให้มันเข้มข้นก็มีธรรมะชื่อว่าสัจจะหรืออธิฐานะเรามารวมเรียกกันในภาษาไทยว่าสัจจาธิสถานสัตยาธิสถานหรือว่าสัจจาธิฐานแล้วจะเขียนเป็นไหน
สัจจาธิษฐานเนี่ยจะสร้างความเข้มข้นของสติของธรรมะของอะไรก็ก็ตามที่จำเป็นให้มันเข้มข้นขึ้นมาคืออธิษฐานจิตมีสัจจะที่จะทำอย่างนั้นเป็นสัจจะตัวเดียวกันในคารวะสธรรมสัจจะธรรมะขันติกาคะสัจจะตัวนั้นนะคือความจริงลงไปในสิ่งที่จะกระทำอธิษฐานะเราตั้งมั่นมีสัจจะอธิษฐานจะตั้งจิตด้วยสัจจะมั่นลงไปในการที่จะทำในการที่จะประพฤติการละตอนนี้ทีนี้ไปไกลไปอีกให้มันปลอดภัยอีกก็จะต้องนึกถึงในไอ้ธรรมธรรมะอีกชื่อหนึ่งที่มีประโยชน์มากเรียกว่าจาคะจาคะนี่แปลว่าสละตัวหนังสือแปลว่าสละแต่เรารู้จักจาคะกันแต่ในเรื่องการให้ทานที่จริงจาคะนี่ในชั้นสูงหมายถึงสละไอ้กิเลสออกไปกิเลสที่จะเอาไปให้ใครอ่ะใครมันจะเอาไม่ใช่เงินเงินทองข้าวของสละไปแล้วมันมีคนเอามันจากค่าในกรณีอย่างนี้หมายถึงสละกิเลสตามโอกาสที่ต้องสละถ้าปล่อยไว้มันก็กัดกดดันกดดันอัดตัวหนักข้าวหนักข้าวมันก็ทำลายแล้วก็ระเบิดนั้นจากค่านี่เหมือนกับรูรั่วหรือลิ้นวาวที่เขาทำไว้สำหรับรั่วได้โดยอัตโนมัติอย่าให้มันถึงขนาดกดดันก็ฝึกหัดสละเนี่ยอยู่เสมออยู่เสมอให้อภัยอยู่เสมอหรือว่าจะสละด้วยวิธีใดก็ตามทำอยู่เสมอแม้ที่สุดจะมีสติมีปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอมันก็เหมือนกับว่าสละอยู่เสมอเปิดรูรั่วให้สิ่งเลวร้ายนี่รั่วไหลไปเรื่อยๆอยู่เสมอตั้งจึงไม่ติดในสันดานของบุคคลนั้นนั่นเราทุกคนจะต้องมีจาคะในความหมายนี้อยู่ยิ่งกว่าจาค่าในความหมายที่ว่าให้ของให้นะแล้วทำอยู่ทุกเวลารูรั่วที่ระบายกิเลสออกต้องทำอยู่ทุกเวลาถ้าฉลาดจริงจะทำได้ทุกเวลาจริงเหมือนกันจะไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็มันก็จะเหมือนกับมีรูรั่วให้กิเลสไหลออกไปจะอ่านหนังสือเล่นก็จะมีเกิดรูรั่วให้เหมือนกันคือมันทำให้เกิดความรู้ชนิดที่ทำลายกิเลสนั่นแหละนิดหนึ่งเสมอไปมันจะยิ่งไปนั่งภาวนากับกำหนดกรรมฐานอยู่มันก็ยิ่งเป็นรูรั่วที่ใหญ่ยิ่งขึ้นมาอีกให้มันไหลรั่วไปเถอะมากๆให้มันไม่เหลือข้างอยู่ได้ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการเปิดรูรั่วให้ความชั่วไล่ออกไปจากสันดานอยู่ทั้งวันทั้งคืนสำหรับความโกรธนี่เมื่อโกรธก็เรียกความโกรธแต่พอโกรธทีหนึ่งมันสร้างอะไรขึ้นมาอีกชนิดก็เรียกว่าอนุสัยแห่งความโกรธชื่อเพราะเราว่าปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยโกรธทีหนึ่งก็จะเพิ่มปฏิฆานุสัยให้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไม่ก็พอโกรธบ่อยเข้ามันก็คือชินในความโกรธมากเข้าความชินนั่นเรียกว่าอนุสัย ถ้าพร้อมที่จะหลั่งออกมาเรียกว่าอาสวะอย่าเข้าใจว่าโกรธทีหนึ่งแล้วก็แล้วไปนะถ้าอย่างนั้นจะโง่มากนะ
รธทุกทีจะเพิ่มอนุสัยแห่งความโกรธคือความเคยชินแห่งความโกรธนี้ให้เข้มข้นทุกทีเพราะเราจะโกรธง่ายยิ่งขึ้นทุกทีท่านระวังอย่าให้โกรธเพราะเป็นดีที่สุดเหมือนกับไม่ให้อาหารแก่กิเลสตัวนี้ให้มันผอมเสียดีกว่าถ้าชอบโกรธหรือปล่อยให้โกรธอย่างโง่โง่ไม่มีเหตุผลอยู่บ่อยบ่อยทุกวันทุกวันมันก็แน่นหนาอย่างที่จะถ่ายถอนได้ถ่ายถอนไม่ได้ยากที่จะถ่ายถอนได้ มันก็กลัวความโกรธว่ามันจะสร้างความเคยชินแห่งความโกรธให้เป็นความยุ่งยากลำบากแก่เราจบที่โอกาสพูดไปเลยก็ได้ว่าเรื่องความรักอะไรอีกก็เหมือนกันนะพอไปทำมันเข้าครั้งหนึ่งมันจะสร้างอนุสัยอย่างนั้นน่ะแห่งสิ่งนั้นน่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าราคานุสัยรวมโง่ก็ทีหนึ่งมันก็จะเพิ่มอนุสัยความโง่เรียกว่าอวิชชานุสัยนั้นสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั่นเองอ่ะคือสิ่งที่ทำความลำบากให้แก่เราถ้าเราไม่อยากจะโกรธแล้วมันก็โกรธเสร็จแล้วเป็นสายฟ้าแลบเราไม่อยากจะไปรักมันมันก็รักแต่แล้วอย่างเป็นสายฟ้าแลบนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยเองเพราะนั่นจะต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยว่าจาคะเนี่ยจะช่วยสละรูรั่วเป็นรูรั่วให้รั่วออกไปตัวไปไม่สะสมเป็นอนุสัยขึ้นมาเราก็ฝึกที่จะไม่โกรธอยู่เป็นประจำทีนี้เมื่อพูดแล้วก็พูดให้หมดเลยเพราะมันยังมีอุปกรณ์อันอื่นอีกถ้ามีสติปัญญาจะดึงธรรมะมาใช้ได้หมดแต่นี้เราจะเอาเท่าที่ว่ามันเนื่องๆกันอยู่ธรรมะเหล่านี้ก็เช่นหิริและโอตตัปปะหิริความละอายแก่ใจของตัวเองโอตตัปปะความกลัวด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนเองถ้าหิริและโอตตัปปะมีในเรื่องนี้แล้วมันโกรธไม่ได้แต่นี่พระเนนเรามันหน้าด้านเกินไปมันโกรธใครแล้วมันไม่ละอายแล้วมันไม่กลัวโทษของความโกรธท่านขออย่าได้เป็นพระเนรที่หน้าด้านโดยเฉพาะที่บวชใหม่ช่วงหนึ่งพรรษาถ้ากลัวก็ไปทีจงเสียใจให้มากจงละอายให้มากจงกลัวให้มากคือหิริและโอตตัปปะจะเอาอย่างพระแก่พระแก่มันจะโกรธก็ช่างหัวมันพระมายาเอาอย่างและเสียใจให้มากลาให้มากถ้าว่าโกรธเมื่อไรมันก็เป็นการสูญเสียความเป็นพระนะคือไม่มีหิริและโอตตัปปะนะ ถ้าไม่หิริและโอตตัปปะมันโกรธไม่ได้จงสร้างฐานรากอันมั่นคงคือหิริและโอตตัปปะจะมีประโยชน์ทั่วไปในทุกกรณีเรื่องมีศีลมีอะไรต่างๆอย่างมากมายจะมีรากฐานอยู่ที่หิริและโอตตัปปะละอายแต่ความชั่วแต่ใจเองกลัวแต่ความชั่วในเหตุผลของตนเองนึกถึงหิริโอตตัปปะในฐานะเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่ตลอดเวลาให้จะป้องกันความโกรธอย่างยิ่งเมื่อโกรธขึ้นมามันก็สะดุ้งแล้วก็สลัดออกไปทันทีได้ที่สิ่งที่ต้องนึกถึงต่อไปอีกก็คือธรรมะเช่นกัมมัสสกตากัมมัสสกตาความที่สัตว์มีผลกรรมเป็นของตน ทำกรรมใดไว้จักได้รับผลแห่งกรรมนั้นบทอภินิหารปัจเจเวกที่พวกคุณก็สวดอยู่เกือบจะทุกเย็นนั่นแหละกรรมัสสกตาความจริงที่ว่าสัตว์จะต้องมีผลแห่งกรรมเป็นของตน
พอเรานึกถึงข้อนี้ก็จะนึกได้ต่อไปว่าไอ้ความโกรธก็เป็นกรรมอันหนึ่งเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนี้เป็นแน่นอนมันก็ทำให้กลัวมันก็ช่วยอิริอุตตัปปะได้ทีนี้จะต้องไปนึกถึงความตายเรียกว่ามรณสติมรณานุสติแล้วแต่จะเรียกทีนี้คนทั้งโลกมันลืมตายมันไม่มีความหมายในความตายคือมันลืมตายแล้วมันจึงทำอะไรเร็วๆไปกันทั้งโลกถ้ามันนึกถึงข้อที่ว่าไม่เท่าไรจะต้องตายมันก็จะไม่ทำอย่างที่กำลังทำอยู่ในทางผิดๆการนึกถึงความตายนี่มันช่วย ในข้อที่ให้เสียสละบางอย่างให้ยินยอมบางอย่างให้อะไรบางอย่างได้ง่ายคนโง่เท่านั้นที่ว่านึกถึงความตายแล้วก็ท้อแท้ทำอะไรไม่ได้ผมเคยสอบตัวเองดูเสมอก็ เหมือนนึกถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามานี่มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่ได้ทำให้ท้อแท้แล้วมันอยากจะทำอะไรให้เสร็จเร็วหรืออย่างดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดน่ะมันก็จะปรับปรุงไอ้การงานที่ว่ามันยังอยู่มากน่ะให้มันเหลือน้อยพอดีกับความตายไม่ได้มีความท้อแท้ว่าอีกไม่กี่ปีจะตายแล้วก็ไม่ทำอะไรนอนสบายดีกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะบังคับให้เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปจนวินาทีสุดท้ายก็ได้เมื่อมันมีความรู้สึกอย่างนี้หรือปลงใจลงไปอย่างนี้มันก็แสวงหาโอกาสหาลู่ทางที่จะทำประโยชน์แก่โลกหรือแก่ส่วนรวมนี่กระทั่งวินาทีสุดท้ายหรือกระทั่งคำพูดคำสุดท้ายที่พูดได้หรือว่าในกิริยาอาการที่ดีที่สุดคือตายให้ดีที่สุดให้เขาดูแล้วก็มีประโยชน์แก่คนเหล่านั้นที่ได้เห็นนี่ก็เรียกว่าทำประโยชน์ถึงนาทีวินาทีสุดท้ายก็ได้นี่การระลึกถึงความตายมันต้องเป็นอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามแบบฉบับถ้าระลึกถูกต้องอย่างนี้จะป้องกันความโกรธได้อย่างมหาศาล ที่อันสุดท้ายที่ควรจะพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าคือธรรมะที่เรียกชื่อว่าอัปปมัญญาเมตตาเมตตาแปลว่าเมตตาคือความเป็นมิตรความหวังดีอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณความรักความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณคำนี้เป็นคำเก่าก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธกาลเป็นใจความสำคัญของนักบวชทั้งหลายที่ออกจากบ้านเรือนไปบวชจะมีธรรมะข้อนี้เป็นทั้งหมดไม่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพานอะไรกันก่อนสมัยนู้นนะก็มีอันนี้จะตายแล้วจะไปพรหมโลกนะ ออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในป่าในดงพิจารณาอยู่แต่ความที่สัตว์ทั้งหลายควรจะเมตตาต่อกันก็ตั้งจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายและประทำด้วยจึงไม่เบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตตั้งจิตเมตตาอยู่ตลอดเวลาตายแล้วไปพรหมโลกถือว่าที่นั่นเป็นนิพพานสำหรับคนที่ถือลัทธิอย่างนั้นทีนี้บัดนี้เราก็ศึกษาทุกๆอย่างมากพอแล้ว
มันควรจะสรุปได้กันเองสักทีหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะรักกันคือดีกว่าที่จะเกลียดกันดีกว่าที่จะไม่รักกันคือเฉยเฉยต่อกันในโลกนี้กำลังขาดเมตตาอย่างยิ่งต้องกลับดูถูกเรื่องของเมตตาการศึกษาแผนใหม่ที่เขาก้าวหน้าเรื่องทางวัตถุตนหลงวัตถุเป็นธาตุวัตถุยากที่จะเกิดความรู้สึกเมตตาตามแบบโบราณดึกดำบรรพ์ซึ่งเมตตาไม่มีขอบเขตมีบทเรียนที่เราฝึกเมตตาไปตั้งแต่ว่าไม่ตบยุงไม่ฆ่ามดไม่ทำนองนี้ยังเป็นรากฐานของเมตตาเรื่อยๆถ้ามันฆ่ายุงไม่ได้มันก็ฆ่าคนไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันฆ่ามดฆ่ายุงฆ่าปลาฆ่าปูอะไรอย่างไม่มีความหมายมันก็ฆ่าคนได้โดยไม่สู้ยากหรือฆ่าคนได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปทำมันดับแล้วมันจะทิ้งลูกระเบิดชนิดที่ลงมาแล้วฆ่าคนทีเดียวเป็นแสนแสนได้โดยไม่มีความหมายแล้วก็หวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สร้างพร้อมกันแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรียกว่าเมตตามันก็ไม่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ที่เรามาพูดถึงเมตตาเขาก็จะหัวเราะยิ่งพูดว่าไม่มีขอบเขตแล้วเขาก็ยิ่งหัวเราะใส่หน้าเราแต่เมื่อพูดถึงธรรมะแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ธรรมะที่จะช่วยโลกให้รอดได้คือเมตตาไม่ใช่ตามเห็นแก่ตัวและทำลายผู้อื่นโดยไม่รับผิดชอบอะไรนี่มันพอกันทีสำหรับไอ้เรื่องสร้างยุ่งฉางสำหรับเก็บความโกรธด้วยธรรมะเหล่านี้เริ่มมาแต่ขันติธรรมะปัญญาสติสังวรสัจจาทิฏฐิฐานจาคะหิริโอตตัปปะกัมมัสสกตามรณสติอัปปมัญญาเมตตาอยู่รั้งท้ายธรรมะกลุ่มนี้ผมจัดขึ้นเองจะไปหาไม่พบว่าในตำราเรียนอะไรที่ไหนจัดขึ้นเองก็มันก็ไม่ทิ้งหลักที่มันมีอยู่แต่มาทำให้มันเห็นง่ายขึ้นจัดเป็นกลุ่มขึ้นมาอย่างนี้สำหรับจะเก็บความโกรธไม่ออกมาอาละวาดทำอันตรายตนเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้อาหารมันกินแล้วมันก็ค่อยๆเน่าสูญสิ้นไปเรียกว่าเก็บความโกรธไว้ในยุ่งฉางเพราะว่าความโกรธมันยังมีที่ไม่ให้มันออกมาจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปด้วยการหมดเหตุหมดปัจจัยของมันขอให้พยายามชิมชีวิตที่เย็นในขณะที่บวชเพราะไม่มีความโกรธนี่ให้มากมากมันจะชอบความเย็นชอบรสของความเย็นเพราะไม่มีไฟคือความโกรธก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่ตรงกันข้ามเพื่อจะไม่โกรธแล้วออกไปเป็นคฤหัสถ์ที่ก็คงจะมีความโกรธน้อยหรือโกรธยากยิ่งกว่าที่เป็นมาแล้วถ้าบวชจริงนั่นก็คือการเก็บความโกรธไว้ในยุ่งฉางหมดจริงเหมือนกันพร้อมกันนั่นก็ได้ชิมรสแห่งธรรมะต้องการที่เก็บความโกรธใส่ยุ่งจะหมดมันพาติดตัวไปในที่ทุกคนทุกแห่งมันเป็นพรหมโลกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่โกรธอยู่เวลาใดแล้วก็เป็นพรหมอยู่ตลอดเวลานั้นนี่ไปเป็นพ่อบ้านที่ดีสมตามคำที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าพรหมาติปาตมาตาปิตโรวิดามารดาเป็นพรหมในบ้านเรือนจะสำเร็จได้ด้วยการที่ไม่โกรธนั่นจะทำให้คนในครอบครัวไม่โกรธ
โกรธน้อยลงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะโกรธน้อยลงก็มีประโยชน์สุขแก่กันและกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทุกคนที่เป็นมนุษย์และยังจะมีประโยชน์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวก็ไม่ค่อยถูกตีถ้วยโถโอจานแก้วน้ำก็จะไม่ถูกฟาดถูกฟัดไม่แตกกระจายโดยที่มันไม่มีความผิดแต่คนบ้าด้วยความโกรธมันก็ทำได้ถ้ามันไม่มีความโกรธมันจะร่มเย็นไปลงไปถึงแม้แต่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตวิญญาณพูดไปอุปมาไปอย่างนี้ถ้าว่ามันไม่มีความโกรธจริงตามหลักของธรรมะที่กล่าวแล้วมันก็มีกิเลสอื่นๆลดน้อยลงไปตามสัดตามส่วนเพราะมันเนื่องกันกิเลสทั้งหลายมันเนื่องกันเราบังคับกิเลสตัวนี้มันก็เตือนถึงกิเลสตัวนู้นให้ตั้งหน้าตั้งตาบังคับความโกรธให้ได้จริงอย่างนี้มันก็เป็นพระอนาคามีได้แม้ในบ้านเรือนในเพคราวาสถ้ายังไม่ทราบก็ทราบได้เลยว่าเขาบัญญัติอริยบุคคลฉันพระอนาคามีมีได้แม้ในบ้านเรือนที่เป็นคราวาสแต่ไม่มีความมากมากในกามหรือความโกรธอะไรหรือมันตัดเรื่องโกรธเรื่องกามได้แต่ยังอยู่ในคราวาสเพศคราวาสบ้านเรือนเลี้ยงบิดามารดาก็ได้มันมีผลทำให้เป็นอนาคามีได้ในบ้านเรือนความไม่โกรธมันดีอย่างนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่สงบเย็นเหลือที่จะพรรณนาถ้าบ้านเรือนใดครอบครัวใดพ่อบ้านมันเป็นอนาคามีแล้วมันจะเป็นครอบครัวที่เยือกเย็นเหลือที่จะกล่าวได้ท่านขอให้สนใจในเรื่องควบคุมความโกรธเก็บความโกรธทำลายความโกรธให้รอดที่บวชนี้มากๆแล้วสิ่งต่อไปก็ขอให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้การบรรยายในวันนี้ก็เกินเวลาแล้วประยุติอาชีพ